สวัสดีค่ะพบกับเราเชนท็อกจากเราชาวเชนเน็ตเวิร์กนะคะวันนี้เป็นเรื่องของ Competent Profession ค่ะเนื่องจากนโยบายของเชนเน็ตเวิร์กข้อหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการทำงานโดยวิชาชีพนะคะที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลนะคะมีเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า Competent Profession นะคะผู้สมัครของเราท่านหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะคะแล้วมีความเชี่ยวชาญนะคะความสนใจและอุทิศชีวิตทั้งชีวิตเลยนะคะให้เรื่องหนึ่งของ Competent Profession นั่นก็คือเรื่องเป็นขผูอ้งของอาจารย์อะไรคะกพีา่รสเรมิ่เมหตุครับผลนะคะของเราท่านหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะคะแล้วโดมียความจเชึีง่ยจวะขชอาแนญะนคำวนามะคะสนใจอาเกจี่ยวากรับย์พิสนทั้งชีวิตจเงลยตระกูค่ละนะคะใช่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสนจงตระกูลนะคะประธานคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลอย่างที่เรียนให้ทราบว่าท่านอุทิศทั้งชีวิตเรื่องให้กับเรื่องนี้นะคะวันนี้เรามาคุยกันนะคะว่า RDU นั้นมีความสำคัญอย่างไรนะคะแล้วก็จะสร้าง Competent Profession ตามนโยบายของเชนได้อย่างไรนะคะโดยวันนี้เรามีวิทยากรมืออาชีพนะคะเห็นหน้าก็คงรู้จักกันทั่วประเทศนะคะก็คือคุณแอนนะคะคุณแอนนะคะท่านก็เป็นนะคะผู้ประกาศข่าวจากช่อง GMM 25และ TNN 24ค่ะชื่อจริงของท่านก็คือคุณทวีรัตน์จิระดีหลกนะคะก็ขอเชิญพบกับนะคะคุณแอนนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้นะคะก็ทำให้จันพิศนกระชุ่มกระชวยมากขึ้นนะคะแล้วก็ขอเชิญพบกับจันพิศนได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะนะคะจริงๆแอนเคยเจอกับอาจารย์พิสนมาอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้เราเจอกันในรูปแบบที่แปลกขึ้น เจอกันออนไใลช่น์นะคะอ่ะใชเร่าเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะอาจารย์เพราะว่า RDU นะคะหลายคนบอกว่าตัวย่อนี้คืออะไรแต่แน่นอนเราหลายคนอาจจะเคยได้ยินผ่านหูมาละคำนี้มันเกี่ยวข้องกับการใช้อะไรที่มันเป็นเหตุเป็นผลจริงๆมันคืออะไรคะอาจารย์ RDU เนี่ยมาจากคำว่า rational drug use rational แปลว่าสมเหตุผลหมายถึงการใช้ยาอย่างสมเหตุผลนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์สไลด์ให้ดูอันหนึ่งนะครับเพื่อให้เข้าใจว่าถ้าหากเราใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลเนี่ยนะครับมันจะส่งผลประมาณแบบนี้เลยครับคือภาพที่เห็นบนจอเนี่ยคือภาพที่แสดงถึงการใช้ยาที่ไม่สมเหตุผลมันก็เหมือนกับเรากำลังกลืนยาพิษลงไปนั่นเองแหละครับยาเนี่ยวัตถุประสงค์หลักก็คือต้องการให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมครับแต่การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลจะก่อให้เกิดพิษซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาพูดกันในยาหลายกลุ่มครับวันนี้ครับค่ะก็แสดงว่าที่อาจารย์บอกว่าเราใช้ยาไม่สมเหตุผลดังนั้นเราถึงมี RDU แปลว่าปัจจุบันเนี้ยเราใช้ยาอาจจะดูไม่เหมาะสมหรือบางคนอาจจะบอกว่าใช้เกินสมควรใช้พร่ำเพรื่อพูดแบบนี้มันอาจจะโอเคเข้าใจแต่อาจจะไม่เห็นภาพเท่าไหร่นักนะคะดังนั้นวันนี้อาจารย์ก็เลยเตรียมเป็นหัวข้อและใกล้ตัวมากอย่างเรื่องแรกที่อาจารย์ให้อันมาปวดไมเกรนซื้อยาเออร์ก่อนปวดไมเกรนซื้อยาเออร์ก่อนคือยาเออร์ก่อนคืออะไรก่อนคะอาจารย์ได้ครับผมจะแชร์สไลด์ให้ดูเพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับในภาพนี้เนี่ยจะเป็นภาพซึ่งต่อมาจากเมื่อครู่นะครับว่ายาที่เรากำลังจะพูดหลายตัวในที่นี้นะครับหากถูกนำไปใช้อย่างไม่สมเหตุผลแล้วผู้ใช้ยาเนี่ยจะอยู่ในสภาพนี้เลยครับคือเป็นผู้ที่ยืนอยู่บนเก้าอี้ตัวเล็กๆนะครับแล้วก็มีเชือกคล้องอยู่ที่คอเรายืนไปนานๆเมื่อยๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็อี้มันก็ต้องพลัดหลุดไปจากเท้าเราเชือกก็กระตุกคล้องคอเราใช่ไหมครับถ้าหากคนมาช่วยทันเราก็รอดชีวิตแต่เราก็คงจะบาดเจ็บอยู่ทีเดียวแล้วก็ช่วยไม่ทันก็เสียชีวิตได้เลยในทางการแพทย์เราก็เรียกว่าอาจจะเกิด morbidity เกิด mortality ได้เลยจากการใช้ยาที่ไม่สมเหตุผลนะครับแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยถ้าหากเราบอกว่าแล้วเรามาพูดทําไมเรื่องการใช้ยาสมเหตุผลไม่สมเหตุผลเนี่ยเพราะว่าองค์การอนามัยโลกเป็นผู้ประเมินไว้นะแอนว่าค่ะมากกว่าครึ่งหนึ่งของการใช้ยาเป็นไปอย่างไม่สมเหตุผลแอนเชื่อไหมเนี่ยเชื่อองค์การเรื่องเขาบอกแบบนั้นนะเป็นใครก็ตามอ่ะเมื่อกี้แอนถามผมเรื่องว่าไอ้เออกอดเนี่ยมันคืออะไรนะผมก็ยกตัวอย่างชื่อยาให้ดูตัวหนึ่งเช่นยาคาเฟอร์กอดนะครับถัดไปเช่นโทฟาโก้นะครับถัดไปเช่นอะวาไมเกรนสำหรับคนที่เขาเป็นไมเกรนเนี่ยพูดชื่อยา3ชื่อนี้ไปเนี่ยเขามักจะรู้จักเพราะว่าเขาซื้อกินเองกันอยู่เรื่อยๆนะครับปัญหาที่เราพูดกันอยู่ตรงนี้ก็คือว่า
มันเป็นเออร์กอตแล้วมันยังไงอ่ะกินแล้วมันเดือดร้อนตรงไหนใช่ไหมใช่เอค่อะก็ปวดหัวก็กินไปมันจะเดือดร้อนตรงไหนใช่ไหมผมจะบอกว่าถ้ามีการใช้เออร์กอตอย่างไม่สมเหตุผลเนี่ยอาจได้อาการหรือโรคตามภาพต่อไปนี้นะท่านที่แบบว่าขวัญเสียหน่อยง่ายหน่อยก็เตรียมตัวไว้นิดนึงนะครับเป็นภาพที่ไม่น่าดูนะครับอือหืมเสียงของแอนเป็นตัวแทนของประชาชนนะอือหืมค่ะใช่ภาพนี้เป็นภาพที่นิ้วเน่าตายนะครับภาษาทางการแพทย์เรียกว่าแกงกรีนเนื่องมาจากว่าหลอดเลือดที่มาเลี้ยงปลายนิ้วเราเนี่ยมันหดตัวอย่างมากก็เหมือนกับว่าเลือดไม่มาเลี้ยงไงครับคล้ายกับว่าเอาเชือกมามัดไว้อะข้ามคืนอย่างเงี้ยอ่าเลือดไม่มานานๆหลายชั่วโมงเนี่ยเนื้อเยื่อมันก็ต้องตายนะครับก็ต้องถูกตัดเท้าทิ้งอะคนนี้นะครับแล้วก็คนนี้ก็เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเป็นมากๆเนี่ยเป็นที่มือก็ตัดมือเป็นที่เท้าก็ตัดเท้าอืมปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยแอนก็อาจจะถามว่าเอ้าเขาก็กินกันทั้งประเทศใช่ใไชหม่ค่ะน่าจะมีเออแล้วมันจะเกิดแบบนี้อีตอนไหนกันล่ใะช่ค่ะก็จะเกิดตอนที่ใช้ยาไม่สมเหตุผลนั่นแหละเช่นนะครับถ้าหากเออก่อนเนี่ยถูกใช้ในปริมาณมากจนเกินไปไม่ควรใช้เกิน6เม็ดต่อวันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครอัืบมค่และ้วก็ในหนึ่งสัปดาห์ใช่ในหนึ่งสัปดาห์ก็ไม่น่าจะเกิน10เม็ดแล้วก็ไม่ควรจะใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานรวมทั้งถ้าหากไปเจอยาบางอย่างที่เราใช้อยู่เนี่ยยามันจะตีกันได้นะครับเช่นคนไข้ HIV คนไข้ที่กำลังรักษาเชื้อราคนไข้ที่ใช้ยาปฏิชีวนะบางชนิดถ้าหากเจอยาในกลุ่มเออร์กอตเนี่ยนะครับก็จะทำให้ระดับยาเออร์กอตในเลือดเนี่ยสูงขึ้นหลายเท่าตัวพอมันสูงขึ้นมากๆเนี่ยมันก็จะเกิดภาพนี้แหละครับก็เกิดผลอันนี้อือหือซึ่งเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดจากการกินยาตอนเย็นแล้วก็เช้าก็เป็นแบบนี้แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอ้โหค่ะแล้วมันมีโอกาสไหมคะที่เราอาจจะไม่ได้กินร่วมกับคนอื่นแต่สภาพร่างกายของเราเนี่ยมันทําให้เป็นแบบนี้ได้จากการกินตัวดีกลุ่มเออก่อนโดยมากไม่ค่อยเกิดหรอกครับยกเว้นว่าเราไปกินมันเยอะมากๆจริงๆอย่างที่บอกนะครับคือประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าระดับยาเออร์กอตในเลือดมันสูงมากๆมันจะเป็นเช่นนี้ครับอืมค่ะอาจารย์ไอ้กลุ่มนี้คือกลุ่มคนที่มองว่าเขาใช้น่าจะเขามองว่าเขาใช้พวกตัวพาราหรือยาแก้ปวดทั่วไปไม่อยู่แล้วเขาถึงมาถึงบพางวกทกลีุ่มก็ก่เปอ็นนเช่ไนด้นั้นครับเพราะว่าใช่ครับเพราะว่าปวดศีรษะไมเกรนเนี่ยค่อนข้างจะปวดมากนะครับคนทั่วไปก็จะบอกว่ากินพาราไม่อยู่หรอกก็เลยมาใช้ยากลุ่มนี้แต่ว่าการรักษาไมเกรนที่ถูกต้องสำหรับประชาชนที่ฟังอยู่นะครับไม่ใช่การรักษาด้วยการใช้ยาแก้ปวดนะครับการรักษาไมเกรนที่ถูกต้องถ้าหากว่าเป็นบ่อยๆต้องใช้ยาบ่อยๆเนี่ยจะมียาที่คุณหมอจะสั่งให้เพื่อป้องกันไม่ให้ปวดเลยอแล้วเมื่อใช้ยาเหล่านั้นแล้วเนี่ยการปวดเล็กๆน้อยๆหมายถึงว่ามันจะปวดไม่รุนแรงละสามารถใช้พาราก็หายครับือหือค่ะอ่ะเราเข้าใจในกลุ่มแรกไปแล้วนะคะกลุ่มนี้หลายคนคุ้นเคยกันเพราะว่าคนปัจจุบันเป็นไมเกรนกันไม่น้อยแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็ไม่น้อยเหมือนกันค่ะขึ้นหัวข้อว่าปวดเข่าซื้อยาเอนเซดหรือบางคนเขาเรียกว่าเป็นพวกยาชุดค่ะอาจารย์กลุ่มนี้มันอันตรายไงเพราะชาวบ้านเขาก็คุ้นเคยกับยาชุดเหล่านี้ด้วยจริงด้วยเรามาคุยกันเรื่องเอนเซดก่อนดีไหมค่ะยาในกลุ่มเอนเซดเนี่ยนะครับมันเป็นยาซึ่งเราเรียกว่าเป็นยาแก้ปวดแล้วก็เป็นยาต้านการอักเสบด้วยซึ่งช่วยบรรเทาปวดได้ดีทีเดียวแหละนะครับตอนนี้เจ้าเอนเซดที่ว่าแล้วแอนก็ไปใช้คําว่ายาชุดด้วยเนี่ยก็เพราะว่ายาชุดเนี่ย วัตถุประสงค์ของคนขายเนี่ยเขาเหมือนก็บอกว่าให้มันชะงัดมากๆเลยไงเห็นซองพลาสติกเล็กๆด้านล่างไหมครับอันนั้นอ่ะเป็นยาหลายๆหลากสีที่อยู่ในซองพลาสติกนะครับแต่ละชนิดตามลูกศรที่ชี้อยู่จะเห็นว่ามีเม็ดกลมเหลืองเล็กๆก็คือไดโครฟีแนคแล้วก็เม็ดสีฟ้าสี่เหลี่ยมนะครับก็คือไอบูโพรเฟนแล้วก็เม็ดแคปซูลสีไข่ไก่เนี่ยก็เป็นยาชื่อไพร็อกซิแคมอืมทั้งสามชื่อที่ผมพูดไปเนี่ยไดโครฟีแนคไอบูโพรเฟนแล้วก็ไพร็อกซิแคมเนี่ยทั้ง3กลุ่มเนี่ยทั้ง3ชื่อเนี่ยเป็นยาในกลุ่มเอนเซดทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็ยาเหล่านี้เพียง1ชนิดมันก็เกิดผลเสียที่ร้ายแรงได้แล้วแต่ คนที่ขายยาชุดเนี่ยใจร้ายมากนะครับใช้คำว่าใจร้ายมากนะครับที่เอายาที่เป็นพิษเนี่ย3ชนิดมารวมอยู่ในซองเดียวกันแล้วก็ขายให้กับประชาชนทั่วไปการกระทำเช่นนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับมีโทษทั้งจำทั้งปรับแต่ก็ยังทำกันอยู่ทั่วประเทศยาชุดนี้ก็แพร่กระจายไปทั่วเลยยกตัวอย่างเช่นในภาพถัดไปเนี่ยนะครับก็จะนี่เป็นข่าวจากไทยรัฐออนไลน์นะ
เนื่องจากว่ากินแล้วมันหายปวดไหมมันก็หายปวดจริงๆนะอืแต่เราต้องมการให้ประชาชนเข้าใจเรื่องใช้ยาสมเหตุผลว่าอย่ามองประโยชน์ด้านเดียวครับต้องนึกถึงอันตรายของยาด้วยเวลาไปซื้อเนี่ยเขาก็มองด้านเดียวว่ากินแล้วหายปวดแต่อันตรายซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยถึงแก่ชีวิตได้เลยนะครับเขาจึงใช้คำว่ายาชุดมรณะตามที่เห็นอยู่นะครับมันหาซื้อได้ง่ายราคาถูกซื้อตามร้านชำที่หมู่บ้านต่างๆรถเร่เข้าไปขายเนี่ยก็มีขายทั่วไปเราอยากจะแก้ตรงนี้มากๆเลยนะครับแล้วก็ในภาพถัดไปเนี่ยก็คืออันตรายของเอ็นเซดข้อหนึ่งนะครับเพียงข้อเดียวเท่านั้นนะที่เห็นอยู่นี้ก็คือคนหนึ่งอ่ะที่เขาปวดแล้วเขาก็ไปซื้อยาชุดกินจนกระทั่งเป็นแผลในกระเพาะอาหารแล้วก็อาเจียนออกมาเป็นเลือดแล้วก็ในที่สุดเขาก็เสียชีวิตลงคนไข้คนนี้ก็อยู่แถวๆนี้เองอ่ะนนทบุรีใกล้ๆกับกระทรวงสาธารณสุขอ่ะก็แปลว่ายาชุดเนี่ยยังมีขายแม้แต่ในกรุงเทพหรือว่าปริมณฑลก็ยังขายอยู่นะครับอืมค่ะแสดงว่าเอ็นเซดเนี่ยมันไปส่วนใหญ่มันจะไปเกี่ยวกันกับพวกยาแก้ปวดถูกไหมคะอาจารย์มันมีวัตถุประสงค์การใช้เพื่อบรรเทาปวดเป็นหลักเลยดังนั้นถ้าใครปวดเข่าทำงานแล้วปวดกล้ามเนื้อปวดไมเกรนปวดประจำเดือนปวดนู่นปวดนี่ก็จะเจอเอ็นเซดได้ง่ายมากครับอู้แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่ายาตัวไหนมันเป็นกลุ่มเอ็นเซดหรือไม่เอ็นเซดคะยากครับจนกว่าเราจะถามคนที่ให้ยาเรามาว่ามันเป็นเอ็นเซดหรือไม่ซองยาเขาก็ไม่เขียนว่าเป็นเอ็นเซดรับยาจากเภสัชกรเขาก็ไม่บอกว่าเป็นเอ็โอน้เซดเพราะฉะนั้นตอนนี้อยากจะพูดคำว่าเอ็นเซดเนี่ยประมาณ100ครั้งในวันนี้นะครับให้ประชาชนฟังจนได้ยินคำว่าเอ็นเซดเป็นคำสามัญไปเลยครับแล้วก็ไปถามว่าใช่เอ็นเซดไหมอืมค่ะแล้วกินยังไงถึงเป็นแบบในรูปคะอาจารย์ที่แบบมีอาเจียนออกมาเป็นเลือดแบบนี้ค่ะอาจารย์ครับเราจะได้กร็ะวคังือว่าเขาใช้ยาครับก็คือสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยมักจะใช้เอ็นเซดเพียงขนาดเดียวนะครับเพียงขนาดเดียวการใช้เพียงขนาดเดียวถ้าหากใช้ยาในขนาดสูงนะครับแล้วใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานเนี่ยโอกาสเกิดแผลในกระเพาะเกิดขึ้นได้แทบทุกคนเลยล่ะครับแล้วก็ถ้าแผลในกระเพาะเป็นแล้วก็ยังกินเอ็นเซดต่อไปก็จะอาเจียนเป็นเลือดได้แทบทุกคนเช่นเดียวกันส่วนคนนี้เนี่ยเขาเป็นอย่างรุนแรงเพราะเมื่อกี้พูดไปแล้วไงยาชุดมันเป็นยาพิษนะมันเป็นยามรณะและใจร้ายมากคนนี้ก็กินยาชุดไปไม่กี่ชุดล่ะครับก็เลยเกิดแผลในทางเดินอาหารแล้วก็เลือดออกอาเจียนเป็นเลือดซึ่งคนนี้เขามีความเสี่ยงที่จะเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วก็คือเขาเป็นผู้สูงอายุไงอืคมนหลายคนเนี่ยจะต้องมีปัจจัยเสี่ยงบางอย่างที่จะนําไปสู่ผลข้างเคียงของยาครับค่ะแปลว่าไอ้พวกยาชุดที่เขามาขายกันบางคนบอกว่าเป็นยาครอบจักรวาลเนี่ยคือให้ห่างไปเลยควรจะรู้ในสิ่งที่คุณกินก่อนว่ามันคืออะไรยาแตะต้องเลยครับใครฟังอยู่วันนี้นะครับไปบอกคนข้างๆคนหนึ่งให้ไปบอก2 คนนะครับแล้วคนที่บอกอ่ะไปบอกต่อว่ายาชุดเป็นสิ่งผิดกฎหมายให้เลิกขายได้แล้วแล้วอย่าซื้อเลยครับอย่าใช้เป็นอันขาดครับอือค่ะการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุสมผลยังมีอีกค่ะมีหัวข้อหนึ่งใกล้ตัวมากค่ะเจ็บคอซื้อยาปฏิชีวนะหลายคนเอ็กอะเจ็บคอขอยาไปซื้อยาละที่ร้านหมอตีเนี่ยค่ะเห็นอาจารย์เราเคยคุยกันหลายครั้งละว่าคนเนี่ยชอบมีความเชื่อผิดๆอาจารย์ช่วยแก้หน่อยค่ะได้ครับเราก็ต้องมาคุยกันเรื่องของยาปฏิชีวนะสักนิดหนึ่งก่อนใช่ไหมว่ายาปฏิชีวนะเนี่ยคืออะไรใช่ไหมค่ะนะครับอันนี้ให้เข้าใจเบื้องต้นก่อนเลยว่ายาปฏิชีวนะเป็นยาที่ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วเมื่อเราใช้ไปเนี่ยแบคทีเรียเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งมันก็อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปใช่ไหมดังนั้นเมื่อมันโดนยาปฏิชีวนะมันก็พยายามต่อสู้อ่ะการต่อสู้ของมันเราก็เรียกว่าการดื้อยานั่นเองและขอบอกให้ทราบว่าการต่อสู้ของแบคทีเรียนั้นมันจะชนะเสมอไม่มียาปฏิชีวนะใดที่แบคทีเรียไม่สามารถดื้อได้ยาทุกชนิดถูกดื้อได้หมดถ้าหากเราใช้อย่างไม่สมเหตุผลอ๋อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนำมาใช้อย่างพร่ำเพรื่อเกินความจำเป็นจะนำไปสู่การดื้อยาได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางจนเราไม่เหลือยาไว้ใช้เลยนะครับในภาพถัดไปเนี่ยก็จะชี้ให้เห็นว่ามันน่ากลัวจริงๆนะครับอันนี้เป็นประโยคของอาจารย์แพทย์ในโรงเรียนแพทย์เป็นหมอเด็กเป็นหมอที่เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อคุณหมอเขาใช้คำว่าทุกวันนี้ CRAB แทบไม่รู้จะรักษายังไงแล้วครับคำว่า CRAB เนี่ยก็คือเป็นตัวย่อของเชื้อดื้อยาชนิดหนึ่งนะครับซึ่งพบบ่อยขึ้นเรื่อยๆในโรงพยาบาลแทบทุกแห่งในประเทศไทยคุณหมอถ้าเจอก็เหมือนจะถอดใจว่าก็มันหายามารักษาไม่ได้เอาไปเพาะเชื้อในห้องทดลอง
ก็รายงานผลกลับมาว่ายาทั้งหมดที่มีในโรงพยาบาลมันดื้อหมดแล้วโอ้โหอย่างเนี้ยก็สวดมนต์อย่างเดียวอ่ะโอ้โหแล้ดว้วมยีเหหมอตุเด็นกีด้้วยนะด้วยเหตุใช่อันนี้ต้องการให้ผู้ปกครองได้รับทราบเลยว่าปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับเฉพาะผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุแต่เกิดขึ้นได้กับทุกคนรวมทั้งเด็กซึ่งเราเป็นห่วงมากเพราะว่าพ่อแม่ทุกคนเนี่ยเด็กก็คือดวงใจของเขาเลยนะครับถ้าหากว่าไปติดเชื้อดื้อยาเข้าอ่ะเขาก็มีโอกาสเสียชีวิตสูงมากเลยแล้วก็การใช้ยาปฏิชีวนะในเด็กเนี่ยบางครั้งถูกใช้บ่อยมากบ่อยเกินความจําเป็นเนื่องจากเด็กเนี่ยเขาจะเป็นหวัดเจ็บคอบ่อยใช่ไหมเมื่อกี้แอนก็พูดไปทีหนึ่งแล้วว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดให้ฟังว่าแล้วเจ็บคอแบบไหนที่ควรใช้ยาปฏิชีวนะนะครับแต่เด็กเนี่ยบางครั้งจะโดนยาปฏิชีวนะบ่อยเกินความจําเป็นเมื่อโดนบ่อยๆก็จะสะสมเชื้อดื้อยาไว้ในร่างกายเมื่อติดเชื้อขึ้นมาก็จะเป็นเชื้อดื้อยาก็มีโอกาสเสียชีวิตได้ตรงนี้ต้องการจะเตือนผู้ปกครองว่ายาปฏิชีวนะที่ประชาชนชอบเรียกผิดๆว่ายาแก้อักเสบเนี่ยเป็นยาที่ควรใช้บางโอกาสซึ่งน้อยมากนะครับเมื่อวานนี้เองเราก็มีเหตุการณ์น่าเศร้าอันหนึ่งซึ่งมีคนไข้โควิด -19 หนึ่งท่านน่ะที่เสียชีวิตรายที่59ของประเทศไทยอ่ะค่ะกระทรวงสาธารณสุขได้แถลงข่าวเลยว่าที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเขาไม่ได้เสียชีวิตจากตัวโควิดนะเพราะไวรัสโควิดน่ะเขาไม่มีในร่างกายแล้วแต่เขาเสียชีวิตเนื่องจากเชื้อดื้อยาซึ่งไปบุกที่ปอดแล้วก็เข้ากระแสเลือดเขาคุณหมอหายามารักษาไม่สําเร็จคนไข้ก็เสียชีวิตลงนี่คือตัวอย่างนะครับว่าการดื้อยาเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตของคนทุกคนครับแอนอือค่ะนี่คำถามสำคัญเลยค่ะอาจารย์เราเชื้อมันดื้อยาได้ยังไงเราทำแบบผิดยังไงกันคะจะได้เรียนรู้ว่าเอาที่เราทำมันผิดหรือถูกเชื้อดื้อยาเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเสมอการใช้ยาทุกครั้งเรากำลังสร้างเชื้อดื้อยาเสมอแม้เราจะใช้อย่างสมเหตุผลคำว่าสมเหตุผลหมายความว่าเมื่อเราติดเชื้อแบคทีเรียที่ปอดเราก็ต้องใช้ยาปฏิชีวนะอันนี้เราต้องใช้แต่การใช้เนี่ยมันก็จะไปทําลายแบคทีเรียอื่นๆในร่างกายของเราด้วยนะครับไม่ใช่ไปทําเฉพาะที่ปอดเท่านั้นดังนั้นแบคทีเรียที่ผิวหนังของเราในช่องปากที่ในลําไส้ใหญ่เมื่อรู้จักยาก็จะทําหน้าที่ดื้อยาแล้วแบคทีเรียเหล่านั้นก็จะเริ่มก่อโรคให้กับเราในอนาคตได้อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะครับคือใช้ยาปฏิชีวนะทุกครั้งเนี่ยเราสร้างเชื้อดื้อยาเสมอโอ้และเชื้อดื้อยาเหล่านั้นก็คือเชื้อในร่างกายเราที่เราสะสมไว้เรายิ่งใช้ยาปฏิชีวนะบ่อยเชื้อดื้อยาก็จะถูกสะสมไว้มากขึ้นมากขึ้นกรณีเดียวกันเนี้ยการใช้ยาปฏิชีวนะตอนที่เราเป็นปอดบวมถ้าหากเราใช้ยาในขนาดต่ำเกินไปเชื้อมันก็ตายไม่หมดมันก็สามารถต่อสู้และดื้อยาได้หากการรักษาโรคมีระยะเวลาสั้นเกินไปเช่นควรจะเป็น7วันเพื่อขจัดเชื้อก่อโรคให้หมดไปเราใช้แค่2-3วันแล้วเลิกซึ่งอันนี้ประชาชนทําอยู่บ่อยๆเลยนะกินยาปฏิชีวนะก็กินไม่ครบโดสกินแล้วไม่กี่วันก็เลิกกินอย่างเงี้ยอันนี้เป็นจุดตั้งต้นอีกเรื่องหนึ่งของการทําให้เชื้อก่อโรคเกิดการดื้อยาขึ้นครับค่ะอาจารย์อย่างนั้นถ้าเรากลับมาที่คําถามว่าเจ็บคอซื้อยาปฏิชีวนะทานการที่จะทานหรือไม่ทานดูจากอะไรคะอาจารย์ใช่อันนี้ขอบอกว่าผมดีใจมากที่สุดในชีวิตผมเรื่องหนึ่งเลยนะเพราะว่าพอผมโพสต์เรื่องนี้ไปเมื่อตอนเช้าเวลาก็ผ่านไปสัก7 ชั่วโมงเนี่ยมีคนมาดูแล้ว373,596 คนดีใจมากคหว่ะังว่าประชาชนจะรับรู้เรื่องราวเกิดความตระหนักรู้ว่ามันมีปัญหาจริงๆนะแล้วเรากำลังหาทางแก้อยู่นะครับดังนั้นถ้าหากถามว่าแล้วครั้งต่อไปรู้แล้วไม่อยากกินยาปฏิชีวนะเกินจําเป็นจะช่วยตัวเองได้อย่างไรก็คือภาพถัดไปนี่เลยครับภาพถัดไปนี่นะครับก็คือเรื่องเจ็บคอคนทุกคนเนี่ยเจ็บคอแน่นอนนะครับตั้งแต่เป็นเด็กมาเลยในทางการแพทย์เนี่ยเราจะหาแต้มมา3 แต้มนะก่อนที่หมอจะตัดสินใจให้ยาปฏิชีวนะนะครับแต้มที่1แอนดูไปกับผมเลยนะแต้มที่1นะครับก็คือขอให้มีไข้มากกว่า38องศาเซลเซียสเรียกว่าได้1แต้มนะครับข้อที่2เราต้องไม่ไอด้วยขณะที่เราเจ็บคอเราจึงจะได้แต้มที่2นะครับถ้าหากเราไอนะครับเราไม่ได้แต้มนะครับหมายความว่าการติดเชื้อแบคทีเรียที่คอเนี่ยเราจะไม่ไอนะครับแต่ถ้าเราติดไวรัสเนี่ยเราจะไอคอกแคกคอกแคกนะครับ อันที่3ก็คือว่าถ้าเราอ้าปากส่องคอดูเราจะเห็นฝ้าขาวนะครับในลำคอของเราก็ต้องมี3แต้มเนี้ยเราจึงจะควรใช้ยาปฏิชีวนะนะครับประชาชนจะใช้ก็ต่อเมื่อหาให้ครบ3แต้ม
ถ้าหากแอนมองย้อนหลังไปเจ็บคอครั้งสุดท้ายเนี่ยแอนคิดว่ามีครบ3 แต้มไหมล่ะไม่ครบค่ะไอค่ะอันนั้นมีไเอจ็ดด้วยน้เป็ำมนูกไอมีไอด้วยแล้วใช่ถ้ามีน้ำมูกไอส่วนใหญ่ก็เป็นโรคหวัดซึ่งก็เป็นไวรัสอยู่แล้วนะครับโรคหวัดก็อาจจะเจ็บคอได้บ้างนะครับแล้วในวันนั้นแอนอาจจะไม่มีไข้อย่างชัดเจนก็ได้นะครับก็2 แต้มนี้ก็หายไปแล้วนะครับแล้วถ้าประชาชนฟังอยู่ทุกครั้งที่เจ็บคออ้าปากดูเลยครับไปส่องไฟดูนะครับเซลฟี่ถ่ายรูปดูเลยถ้าหากไม่เห็นจุดขาวๆเนี่ยเราก็ไม่ได้อีกแต้มหนึ่งหมายความว่าโอกาสได้3 แต้มเนี่ยมันน้อยมากด้วยเหตุนี้การใช้ยาปฏิชีวนะที่เราทํากันอยู่ทุกวันเนี่ยมันจึงเกินความจําเป็นไปมากมายมหาศาลเลยครับเจ็บคอนิดนึงก็หายาปฏิชีวนะมากินกันแหละที่เราเรียกว่ากินยาแก้เจ็บคอแต่ในนี้อาจารย์เขียนว่าให้กินยานาน10 วันเลยเหรอคะใช่แล้วนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งประชาชนไม่เคยทำเลยรวมทั้งแอนด้วยใช่ค่ะ 7 วันค่ะ7 วันเพราะว่าประชาชนขาดความรู้ข้อหนึ่งที่สำคัญมากว่าแบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุของการเจ็บคอนั้นน่ะมันมีชื่อว่า Streptococcus Group A นะครับ Streptococcus Group A ถ้าหากเรากินยาไม่ครบ10 วันมันจะขจัด Strep Group A จากลำคอเราได้ไม่หมดนะครับการขจัดไม่หมดเนี่ยเป็นต้นเหตุที่นำไปสู่โรคอันหนึ่งที่เราเรียกว่ารูมาติกฟีเวอร์และรูมาติกฮาร์ดดิซีสซึ่งทำให้ลิ้นหัวใจรั่วได้ครับโอ้โหค่ะเข้าใจแล้วอาจารย์แต่ทีนี้เห็นบอกว่าบางทีคนก็ใช้ยาปฏิชีวนะกับอาการท้องร่วงด้วยใช่ไหมอาจารย์อันนั้นก็ผิดอีกอ่ะดูภาพถัดไปเลยอ่ะท้องร่วงอ่ะขอ2 แต้มนะค่ะคือท้องร่วงเนี่ยถ้าเราบอกว่าเรากินอาหารสกปรกมีแบคทีเรียปนอยู่ไหมก็จริงอยู่นะแต่แบคทีเรียเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เป็นแบคทีเรียที่บุกรุกเข้าไปที่ผนังลำไส้ของเราเมื่อมันไม่ได้บุกรุกมันก็เหมือนลอยเท้งเต้งอยู่ในอุจจาระเรานั่นแหละเดี๋ยวเราถ่ายทิ้งไปเนี่ยมันก็หมดมันก็อาการหายไปดังนั้นท้องร่วงส่วนใหญ่เนี่ยจะหายได้เองใน24 48ชั่วโมง72ชั่วโมงเนี่ยหายเองโดยไม่ต้องทําอะไรเลยยกเว้นว่าเราเสียน้ําเสียเกลือแร่เราก็ดื่มผง ORS นะครับแบคทีเรียถ้ามันบุกรุกเข้าไปที่ผนังลำไส้ซึ่งมีเชื้อไม่กี่ชื่อหรอกที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้เช่นทางการแพทย์เราก็เรียกว่าเชื้อชิกเกนล่าอย่างเงี้ยมันก็จะแสดงอาการโดยการมีไข้และถ่ายเป็นมูกเลือดด้วยถ้าหากเราเจอ2 ข้อนี้แหละเป็นเหตุที่เราควรใช้ยาปฏิชีวนะดังนั้นประชาชนที่ฟังอยู่รวมทั้งแอนด้วยถ้ามองย้อนหลังกลับไปอ่ะเวลาเราถ่ายเราก็คงถ่ายจุดๆถ่ายเป็นน้ำเราก็ไม่เห็นมีเลือดปนที่ไหนกันหรือมากเราก็ถ่ายเละๆเหลวๆเราก็ไม่มีไข้ด้วยซ้ำไปค่ะแต่ก็ไปหายาปฏิชีวนะมากินกันแล้วอ่ะอันนี้ทำผิดมากเลยนะครับตามสถิติแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะติดเชื้อแบคทีเรียในลำไส้จนต้องใช้ยาปฏิชีวนะเนี่ยนะครับมีเพียง5 คนใน1,000 คนเท่านั้นเองแอนโอ้ไอเห็นเพื่อนแอนทำแบบนี้บ่อยพอท้องร่วงปุ๊บกินยาปฏิชีวนะเลยต้องนมั่ีนแไหขละ้ถ่ถาย้าเป็เนปมลีู่ยนแอนได้คนหนึ่งนะก็ดีใจแล้ววันเนี้ยอาจารย์ก็ดูแย่ไปเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันไงคือจริงๆถ้าเราลงลึกในแต่ละหัวข้อเนี่ยแอนเชื่อว่าอาจารย์คุยได้หัวข้อละครึ่งชั่วโมงด้วยซ้ำนะแต่ว่าเดี๋ยวเราสรุปคร่าวๆเห็นภาพกันก่อนว่าดังนั้นสําหรับคนที่ดูอยู่ในฐานะของประชาชนเราควรจะเริ่มเปลี่ยนยังไงดีคะอาจารย์ก็คือเข้าใจก่อนว่า ยาที่ใช้อยู่เนี่ยมีอันตรายได้ค่อนข้างแน่นอนดังนั้นตามกฎหมายแล้วยาแทบทุกชนิดที่เราใช้อยู่เนี่ยเขาจะเขียนว่ายาอันตรายให้เข้าใจเบื้องต้นตรงนี้ก่อนดังนั้นการจะใช้อะไรที่อันตรายเนี่ยเราก็ต้องมีความรู้ตามสมควรถ้าเรายังรู้ไม่พอเราก็มันก็รู้พอไม่ได้อยู่แล้วประชาชนไม่ได้เรียนมานี่ใช่ไหมก็ต้องไปถามเภสัชกรก็ต้องไปถามหมอไม่ใช่ไปถามเพื่อนเอายาในนี้ชักให้ฉันกินหน่อยอย่างเงี้ยก็คือให้รู้ว่ายามีอันตรายเมื่อจะใช้ก็ใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับไม่ใช้พร่ำเพรื่ออันนี้เป็นกฎเบื้องต้นก่อนเลยนะครับแล้วก็ถ้าจะใช้ก็ใช้ให้ถูกขนาดใช้ให้ถูกระยะเวลาหากเป็นยาปฏิชีวนะนี้ให้หลีกเลี่ยงเลยถ้าเป็นเอนไซม์ให้หลีกเลี่ยงเลยนะครับพวกนี้เป็นต้นครับค่ะคอนเซปต์เดียวกับเรื่องของการลงทุนเลยนะคะหาความรู้ก่อเนนอะกำลังจะโฆษณาว่าแอนเป็นผู้ประกาศข่าวด้านการลงทุนใช่ไหมครับให้คนวต่าามไปดูใช่ไหมอ๋ออันนั้นอีกหนึ่งเรื่องค่ะใช่ค่ะแต่กำลังจะบอกว่าร่างกายก็เหมือนการลงทุนแล้วมันแก้ตัวได้ยากมันลงไปแล้วก็ลงไปเลยดังนั้นต้องหาข้อมูลก่อนจริงๆอย่างที่อาจารย์บอกก่อนจะกินอะไรควรจะรู้ก่อนแต่ทีนี้หลายครั้งเนี่ยเราเนี่ยในฐานะประชาชนเราไม่รู้เราก็จะหวังพึ่งบุคลากรทางการแพทย์ผู้ที่เกี่ยวข้องอาจารย์มีอะไรฝากไปยังกลุ่มที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคุณหมอเภสัชบ้างไหมคะถามตรงจุดมากเลยครับก็คือว่าการใช้ยาไม่สมเหตุผลเนี่ยนะครับมิได้เกิดขึ้นฝั่งเดียวจากประชาชนนะครับ
องค์การอนามัยโลกเป็นคนบอกเองแหละว่าครึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของการใช้ยาที่ไม่สมเหตุผลเนี่ยเกิดจากการจ่ายยาของแพทย์หรือเภสัชกรที่ร้านขายยานะครับดังนั้นถ้าหากแพทย์ใช้ยาไม่สมเหตุผลก็จะเหมือนภาพนี้แหละคือแพทย์เขียนใบสั่งยาแล้วก็ยื่นไปยาก็กลายเป็นยาพิษแทนที่จะก่อให้เกิดผลดีกับกลายเป็นผลเสียต่อประชาชนด้วยเหตุนี้นะครับใน Change Talk ของเราเนี่ยเราจึงอยากจะบอกนโยบายข้อหนึ่งของกลุ่ม Change ของเราซึ่งอยู่ในภาพถัดไปนะครับว่าคำว่า Change ของเราเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆเราก็บอกเราจะไปแก้นะแต่ Change เนี่ยมันมีความหมายในตัวของมันนะครับตัว C เนี่ยหมายถึง Competent Profession หมายความว่าแพทย์ที่จบออกมาทุกท่านเนี่ยก็ถือว่าเป็นแพทย์ที่ได้รับมาตรฐานผ่านมาตรฐานของการเรียนการสอนที่ดีมาทั้งสิ้นนะครับแต่เราต้องการให้ดียิ่งขึ้นไปอีกจนการใช้ยาที่ไม่สมเหตุผลยกตัวอย่างเช่นก็จะมีคุณหมอจำนวนหนึ่งที่ยังสั่งยาปฏิชีวนะเกินจำเป็นอยู่อาจจะมีคุณหมอจำนวนหนึ่งซึ่งไม่ได้ซักประวัติคนไข้อย่างละเอียดว่าเมื่อจะให้ใช้เออร์กอตเนี่ยเขามียาบางอย่างซึ่งอาจตีกันนี่ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะครับดังนั้นถ้าหากมีประเด็นเหล่านี้เนี่ยยังถ้าหากยังมีอยู่เราก็อยากจะใช้กลไกของแพทยสภาเนี่ยเข้าไปปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ทุกท่านที่เป็นคุณหมอนะครับสามารถใช้ยาได้อย่างสมเหตุผลอย่างแท้จริงครับแอนค่ะก็ฟังดูแล้วแอนว่าได้ประโยชน์มากนะคะทั้งตัวประชาชนเองอย่างตัวแอนฟังก็ได้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นสำหรับตัวแอนเองหรือคนที่เรารู้จักเราก็สามารถช่วยเขาได้ในเบื้องต้นคือเขาต้องเรียนรู้กันก่อนค่ะว่า RDU Regional Drug Use เนี่ยมันทำให้เราใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลจริงๆคำง่ายๆก็คืออย่าใช้อย่างพร่ำเพรื่อเรียนรู้ก่อนที่จะใช้เพราะว่าสุขภาพของเราเองเนี่ยถ้ามันพังไปแล้วพังไปเลยนะคะซึ่งวันนี้ก็ต้องบอกว่าขอบคุณอาจารย์มากนะคะให้ความรู้แอนแล้วก็เพื่อนๆที่มาฟังด้วยกันนะคะงั้นก็อาจจะต้องมอบหน้าที่ให้กับทางด้านอาจารย์หมอชวลีด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าแอนจะกินเวลาไปเยอะมากอาจารย์ให้แอนเวลาแอนนิดเดียวแอนก็ถามซะเยอะเลยไม่เป็นไรหรอกครับเราไม่ได้มีผู้ประกาศข่าวคนเข้ามารอต่อจากเรานะอ๋ออาจารย์ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย์ขอบคุณแอนมากครับที่มาช่วยเป็นพิธีกรครับค่ะก็ขอบพระคุณคุณแอนขอบพระคุณอาจารย์พิศนนะคะเรื่องของการใช้ยาสมเหตุสมผลนี้มีความสำคัญมากแล้วก็เป็นหนึ่งในนโยบายของทีมเชนเน็ตเวิร์กนั่นหมายถึงว่าถ้าเราสามารถเข้าไปในแพทยสภาได้นะคะมีจดหมายมีโพสต์ก็แหมเลยเรียกว่าจดหมายทีเดียวหนึ่งก็คือบอกว่าเป็นแฟนคลับคุณแอนนะคะชื่อคุณอ้อจ๋านะคุณอ้อจ้านะคะติดตามมาถึงนี่เลยนะคะขอบคุณค่ะโพสต์จำนวนมากเลยหลายสิบโพสต์แต่อยากให้อาจารย์พิศนตอบสั้นๆนะคะไหนก็เกินเวลาไปแล้วนะคะเนื่องจากเขาถามว่าข้อที่หนึ่งนะคะสำหรับหลอดลมอักเสบนะคะไอเยอะจนเจ็บคอแล้วไม่ได้3แต้มอย่างที่จานว่าเนี่ยต้องทานยาปฏิชีวนะไหมนะคะครับขอบคุณมากเลยครับที่ถามครับคือเวลาพูดว่าหลอดลมอักเสบเนี่ยเป็นโรคอีกโรคหนึ่งแยกออกมาจากโรคเจ็บคอนะครับโรคแรกเนี่ยคือโรคหวัดก็น้ำมูกไหลเป็นสำคัญเลยอันนี้เกิดจากไวรัส 100% เลยนะครับไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะโรคที่2คือโรคเจ็บคอนะครับแบตเตอรี่ผมใกล้หมดแล้วด้วยแหละ แล้วโรคที่3เนี่ยคือหลอดลมอักเสบเฉียบพลันนะครับหลอดลมอักเสบเฉียบพลันเป็นโรคติดเชื้อไวรัสมากกว่า 95% นะครับโอกาสเป็นแบคทีเรียน้อยอย่างยิ่งดังนั้นเวลาอาการไอเรื่อยๆไอตั้งอาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์บางทีตั้งเกือบเดือนนะครับอาการหายเฉลี่ยใช้เวลาตั้ง18วันขอให้ทราบว่าโรคหลอดลมอักเสบแม้จะไอจนเจ็บคอไอจนเจ็บหน้าอกนะครับไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะครับอันนี้เข้าใจยากอยู่นะครับประชาชนบอกโอ้โหฉันอาจจะตายอยู่แล้วอะไรอะไรก็เอามาเหอะแต่ขอให้ทราบว่าถึงกินไปก็ไม่ได้ผลอย่างไรครับถ้าหากใช้ยาบางอย่างที่เหมาะสมจะบรรเทาอาการไอได้อย่างดีเลยครับอือฮึค่ะอีกคำถามเดียวค่ะก็จริงๆมีคำถามเยอะนะคะแต่ท่านที่เขียนมาชลิตอบว่าเดี๋ยวจันพี่สนจะตอบเขาคงรอฟังอยู่เอ็นเซตรับประทานแค่ไหนถึงเรียกว่านานคะปกติเราก็ถ้าหากประชาชนซื้อใช้เองนะครับเราอยากให้ใช้เพียงระยะเวลาสั้นมากๆที่สุดที่เป็นไปได้นะครับเช่นวัน2วัน3วันอย่าให้เกิน1สัปดาห์เป็นต้นนะครับแล้วก็รีบไปปรึกษาหมอเลยเนื่องจากว่าถ้าหากเราต้องใช้ยาตั้งอาทิตย์หนึ่งแล้วแล้วโรคเราก็ยังเป็นอยู่เลยเราก็ควรจะไปหาสาเหตุแล้วนะครับเพื่อให้คุณหมอแก้ไขให้กับเรานะครับสำหรับคุณหมอเมื่อคุณหมอเข้าใจเรื่องประเด็นเอ็นเซตอย่างดีรู้ว่าอันตรายของเอ็นเซตมีอะไรบ้างหากคุณหมอจะใช้นานเช่น1เดือนคุณหมอก็จะต้องมีวิธีการในการป้องกันอันตรายให้กับคนไข้ด้วยครับเช่นให้ยาป้องกันไม่ให้เกิดแผลในกระเพาะ
แต่การป้องกันนั้นไม่สามารถตามไปป้องกันเรื่องของพิษข้อถัดไปของ NSAID คือพิษที่ไตป้องกันไม่ได้นะครับแล้วก็พิษที่หลอดเลือดหัวใจและสมองก็ป้องกันไม่ได้ถ้าหากเราใช้เยอะใช้นานโอกาสเกิดก็มีขึ้นตลอดเวลาครับค่ะก็คงถึงเวลาเหมาะสมนะคะอาจารย์พิสนจัดเชนท็อกยาวที่สุดเท่าที่ผ่านมาเลยนะคะวันนี้33นาทีผ่านไปแล้วนะคะก็ขอบพระคุณคุณแอนแล้วก็อาจารย์พิสนนะคะอาจารย์พิสนนะคะเป็นผู้สมัครเชนของเรานะคะทีมเชนเน็ตเวิร์กของเราเป็นผู้ทรงคุณภาพและทรงคุณวุฒิค่ะที่จะมาเชนนะคะเรื่อง professional competence นะคะให้ดียิ่งยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ชันวลีศรีสุโขนะคะสูติแพทย์โรงพยาบาลพิจิตรนะคะมารับหน้าเสือนะคะก็ขอลาไปก่อนขอบคุณจันชูศักดิ์นะคะมาเริ่มตั้งแต่ก่อน6โมงครึ่งนะคะจันชูศักดิ์โอกาสเจริญนะคะเป็นผู้สมัครเชนเน็ตเวิร์กของเราผู้ทรงคุณภาพอีกคนนึงค่ะขอบคุณคุณแอนอีกทีค่ะรู้สึกแฟนคลับตามเต็มเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ